ี่ค่ะทุกคนตอนนี้พูดดังไม่ได้นะคะเพราะว่าข้างล่างมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคอนโดล็อบบี้คอนโดนะคะวันนี้ไปพาเพื่อนมาต่อคุณตาไม่ใช่ต่อคุณตารีบคุณตาเออมากตื่นแต่เช้านะคะก็คือแต่จริงตัวเตยก็อยากทำเองได้แหละแต่ว่าเพื่อนจะมาเป็นหนูทดลองให้เราก่อนนะคะไหนคุณดูไหนขอดูขนตาหน่อยไหนหลับตาดิหลับตาดินี่นางก็จะขนตาประมาณนี้มาที่ร้านอะไรจ๊ะโบทีไม่รู้อ่านชื่อร้านเขาถูกหรือเปล่าแต่คิดว่าใช่อยู่แถวไหนอยู่แถวไหน BTS ลาเกวีโอเค BTS มา2ร้านเข้ามาก็คือกับรปภดีนะคะเพราะว่าเมื่อกี้คุยไม่รู้เรื่องเมื่อกี้คุยกับรปภคือหัวร้อนมากเพราะเราอ่ะมาถึงเราก็บอกว่าเนี่ยเราจะไปแบบร้านต่อขนตาใช่ป่ะแล้วเขาเนี่ยคือเขาก็แบบอ๋อเนี่ยเดินเข้ามาในซอยเล็กๆเลยสรุปก็คือไม่ใช่จ้ะก็เลยเข้ามาในคอนโดแล้วคืออีนี่ก็บอกแล้วนะว่าเดี๋ยวมาตอบขนตาเมื่อกี้มียามพนังมันก็วีนไว้ว่าแบบทำไมไม่บอกคิดว่าแบบไปซ้อมเต้นไปก็แบบชุดเต้นคุณจะเต้นหรอวะแค่จะมาเต้นอ่ะหน้าวีมากอ่ะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็รอเขาลงมารับเนาะแล้วเดี๋ยวเจ๊จะขึ้นไปดูว่าเขาต่ออะไรยังไงนะคะค่ะคนจะสวยแล้วนะคะตอนนี้บิวก่อนค่ะฟิลเหมือนแบบขึ้นเขียงหมออะไรเงี้ยแต่นี่น่ากลัวน้อยกว่าเช็คคนตาที่นี่ทีนึงแต่ตื่นมาทีนี้ก็คือแบบขนตาวิงเวอร์รอดูแล้วกันจริงๆแต่ก็อยากจะลิฟขนตาเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าจากใจนึงก็อยากจะตอบขนตาแต่ก็ยังเลือกตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำอะไรก่อนดีคือถ้าพี่เขาก็บอกมานะคะว่าสมมติว่าถ้าเกิดเราลิฟขนตาคือมันสามารถจะปัดมันขาดได้ป่ะแต่ถ้าเกิดแบบถ้าเกิดเราแบบไปตอบขนตาอะไรเงี้ยคือมันก็จะได้ความยาวเลยแล้วก็ความงอนเลยแต่ประเด็นก็คือมันจะมีแบบข้อเสียตรงที่มันแบบมันจะล่วงไวสำหรับเตยนะเพราะว่าเตยเป็นคนแต่งหน้าบ่อยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วเวลาแบบเช็ดเครื่องสำอางอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีไปโดนบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบอยู่กับตัวไม่ค่อยคงทนตัวก็เลยแบบเอาไว้ถ้าจะแบบจะไปไหนหรือจะมีธุระอะไรเงี้ยก็กะว่าจะค่อยต่อเนาะแต่ว่าลิปขนตาก็คือคิดไว้บ้างกะว่าแบบจะมาลองกับเพื่อนนี่แหละก็เดี๋ยวลองดูว่าเพื่อนลิปไปแล้วเนี่ยมันจะอยู่ได้นานสักเท่าไหร่เนาะถ้าเกิดแบบมันดีกว่ามันสามารถแบบปัดมาคาร่าได้อีกหรือแบบปัดมาคาร่าแล้วมันล้างแล้วมันอยู่ได้นานกว่าอะไรเงี้ยด้วยการจะเลือกเป็นการลิปขนตาแทนนะว่าถ้าอย่างเราไปทะเลอะไรอย่างเงี้ยเราไปเจอลมทะเลแล้วต่อขนตาไปบางทีมันแบบมันกระพือเวลาไปเจอลมแรงๆมันก็เขินเบาๆนะแต่ถ้าเกิดแบบเราลิปขนตาอะไรเงี้ยมันก็จะแบบมีความแบบเป็นธรรมชาติเบาๆกรุบอะไรเงี้ยเนาะอย่างขนตาเตยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนมันก็จะแบบอันนี้คือเตยปัดมาคาร่ามานะมันโฟกัสไหมอ่ะมันจะประมาณนี้นะคะทุกคนคือก็พอๆกับเพื่อนคือไม่ได้เป็นคนที่แบบมีขนตาอะไรมากมายนะคะแต่ก็พอประมาณอะไรเงี้ยถ้าลิฟมาแล้วก็คิดว่าก็คงจะเท่าเพื่อนแหละเดี๋ยวเรามาดูของเพื่อนว่าอย่างที่เตยให้ดูไปตอนแรกนะว่าน่าจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวเราใช้เวลารอประมาณกี่นาทีอะคะอ๋อเกลี่ยเหรอคะอ๋อเกลี่ยยากง่ายอันนี้ของเพื่อนถือว่าเกลี่ยยากไหมคะปานกลางค่ะยากนี่มันคือเกิดจากการที่ขนตามันหนาหรือว่ามันแบบมันแข็งหรือยังไงคะขนตาเพื่อนแข็งนิดนึงค่ะอ๋ออ๋ออย่างนี้มันมีผลเวลาที่เราแบบไม่ค่อยงอนอะไรเงี้ยมีผลด้วยไหมคะอาจจะตกเร็วกว่าคนอื่นอ๋อแล้วถ้าเกิดคนที่แบบขนตาหนาๆมาทำอะไรเงี้ยค่ะดีกว่าคนที่ขนตาบางๆไหมหรือว่าแบบไม่มันจะอยู่ในหนังอ๋อมีสูตรนะคะก็เสร็จแล้วอยากนอนต่อใช่ไหมคนไม่ค่อยได้นอนอ่ะเนาะให้คิดขึ้นเช็ดลงเท่านั้นนะคะแล้วก็เวลาทรงหน้าไม่ถูกเนาะให้ดูตามแนวตานะคะแล้วก็มานั่งมาใส่กระสอบนั่งอะไรนั่งมอเตอร์ไซค์หงอนเลิกสุดใหญ่ได้หงอนนั่งมอเตอร์ไซค์ด้วยเพ
เธอจะมาเพื่อนอนไม่ได้เธอมาตัดขนตาเอ้ยเธอมาตัดขนตาไปค่ะโอนเงินแล้วเซรั่มได้ไหมคะบำรุงขนตาแล้วค่ะดอกลาตีเย่เอาอันนี้นะคะเลยเดี๋ยวให้ดูก่อนหมอเป็นไงตอนนี้อือค่ะเวลาใช้ก็กรีดไปที่โคนขนตาได้เลยที่โคนได้เลยเท่าไหร่คะอันนี้มันเออ350ป่ะใช่ค่ะแต่หัวจะกรีดง่ายกว่าตัวแปรงปัดนะคะเพราะตัวแปรงปัดมันไม่ค่อยถึงโคนเรียบร้อยแล้วเท่าไหร่คะค่าลิตติ้งกับตินมัน 1,200 มันได้โปรใช่ไหมดีนะเอ๊ะไหนเข้าใกล้ๆเฮ้ยดื้อดื้อดูเดี๋ยวมาดูนะคะว่ามันจะอยู่ได้แบบได้นานประมาณเท่าไหร่นะปกติแป้งเป็นคนที่แบบไม่ค่อยแต่งหน้านะคะต้องบอกก่อนแป้งเป็นคนที่ไม่ค่อยแต่งหน้าแล้วก็เพราะว่าวันนั้นอยู่แต่ในห้องแลบคือเขาไม่ให้แต่งอยู่แล้วเดี๋ยวปะหรือว่ากูไม่แต่งคือแบบเพื่อนเตยไม่แต่งเองนะคะเพราะฉะนั้นนางก็แบบลิปติ้งขนตานางตื่นมานางก็แบบต้องทำอะไรคิ้วเคิร์ลนางก็ไม่ค่อยเขียนนะคะให้หมอในโรงพยาบาลแบบไม่ตกใจนิดนึงเวลาเจอหน้าแบบอะไรวันนี้อ่ะนี่จ้างใครมาทำงานเนี่ยเงินเดือนเท่าไหร่ทำไมแบบไม่มีเงินซื้อเครื่องสำอางหรืออะไรวะงง The Beach Boutique นะคะแต่เตยจะขึ้นเป็นตัว IG ให้ด้านข้างแล้วกันเนาะใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะคะส่งไปที่นะคะเดี๋ยวนี้เตยกับแป้งก็กลับบ้านแล้วค่ะภารกิจเสร็จสิ้นนะคะไปแล้วเช็คไปแล้วค่ะบ๊ายบายโอ้อย่าลืมกด Subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ได้นะคะที่ช่องยายเตยนะคะไปค่ะนี่เราก็เดินออกมาแล้วแต่ก็จะมาเล่าให้ฟังจริงๆเพื่อนเตยจะไปต่อขนตาใช่ไหมใช่แต่กลัวแบบพอไปต่อขนตาแล้วมันมาเป็นแบบว่ากระพือมาเป็นแผลมาเป็นแผลกลัวมันโป๊เพราะเราไม่ใช่คนที่ชอบแต่งหน้าเราก็เลยรู้สึกว่าฉันอยากทำอะไรก็ได้ที่น้อยๆแต่ว่าดูมีอะไรอยากให้หน้าพอดูมีอะไรให้ดูมีพอมีอะไรเฉยๆไปเข้าใจนะเพราะเราอยากเป็นคนแต่งหน้าเว้ยแล้วถ้าเกิดสมมติว่ายิ่งถ้าเกิดคนไม่ค่อยมีคิ้วหรือว่าอะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยเขียนคิ้วไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ยเราแบบไปทำเยอะๆแม่งจะดูเยอะเว้ยมันจะแบบว่ามึงไม่แมทกันป่ะคิ้วมึงไม่เขียนแต่มึงต่อขนตาอ่ะจริงจริงเราทำอะไรที่มันแบบดูมีก็พอใช่ตอนทำอ่ะไม่แสบเลยคือถ้าเพื่อนไม่พูดอะไรกับคนที่ที่ทำให้อ่ะคือนี่ปกไปเลยหลับแบบหลับเลยแม่งนอนนี่มากในขณะที่เตยนอนมองก็แบบเอ๊ะเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะอะไรอย่างเงี้ยจริงหลับไปเลยไม่รู้เรื่องพี่เขาชื่ออะไรนะจุนลี่เหรอชื่อจุนนี่จุนนี่พี่จุนนี่ใครที่อยากไปทำก็รีเควสพี่เขาได้นะแต่ว่าอันเนี้ยซุปเปอร์หลอกไม่แสบเลยก็คือดื่มอ่ะโอเคเดี๋ยวเตยไปหาอะไรกินก่อนนะคะจริงๆเราลากันตั้งแต่ข้างบนแล้วแหละเนาะเอาไปปิดคลิปลาข้างบนได้ไหมวะได้แหละเนาะเพราะที่เก็บลาข้างล่างแล้วตัดเอาไปตัดเอาไปละ